ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้เกม House Flipper นั่นเองวู้ฮู้ซึ่งดูจากบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะคะว่ามันเป็นบ้านที่แสนซุดโซมมากๆแถมยังมีตะไคร้และเชื้อราขึ้นเต็มไปหมดในวันนี้นะคะพี่แป้นจะมาแปลงโฉมบ้านหลังนี้ให้กลายเป็นคฤหาสน์สุดแสนอลังการมาดูสิว่ามันจะหรูหราขนาดไหนและลูกค้าจะพอใจหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะทำงานวันแรกหัวหน้านัดมาที่ที่มีกองขยะเยอะขนาดนี้เลยเหรอโทรหาเดี๋ยวดีกว่าสวัสดีครับหัวหน้าผมอยู่ที่จุดนัดพบแล้วนะครับไม่เห็นมีใครเลยอ่ะแล้วออฟฟิศเราอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้มาถึงแล้วเหรอยังไงแค่นวานไหนนายสมออฟฟิศหน่อยนะวันนี้ไม่มีคนมาทำงานหลายปีแล้วฝากเก็บขยะหน้าบ้านด้วยล่ะเฮ้ยเนี่ยนะออฟฟิศของเราโอ้โหดูไม่ได้เลยเอาไงก็เอากันถ้าเราไม่ทำอ่ะมีหวังไม่ได้เงินเดือนแน่ๆอ่ะทำการเก็บขยะก่อนค่ะปั๊บปั๊บปั๊บมีถังขยะนี่ขโมยมาจากหน้าบ้านใช่ไหมเนี่ยดูสิเมื่อเสร็จแล้วเราก็เดินเข้ามาดูความเคลอะพวกนี้สิแถมยังมีเรื่อยอยู่ข้างในด้วยนี่หัวหน้าทำงานออฟฟิศจริงๆหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นฆาตกรหั่นศพมีหวังฉันต้องตกแต่งห้องพวกนี้ใหม่แต่โปสเตอร์อันนี้เก็บไว้นะเซ็กซี่ดีฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่ทำมันเน่าขนาดเนี้ยปิดประตูเดี๋ยวกลิ่นออกไปคนแถวนี้ตายหมดโอ๊ยตายแล้วที่รักค่ะบ้านเรามีหนูด้วยค่ะมันมาจากไหนเนี่ยฉันก็ทำความสะอาดบ้านทุกวันสงสัยมาจากบ้านข้างๆแน่เลยเอาล่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องไปทำงานลูกค้ากันก่อนค่ะเพื่อเก็บตังค์ซื้อบ้านใหม่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปที่อีเมลโอ้โหคุณซาร่าบอกว่าแฟนของฉันขโมยท่อน้ำไปจากบ้านค่ะตอนนี้น้ำบ้านฉันไม่ไหลแล้วฉันไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันคุณช่วยมาซ่อมให้ฉันหน่อยได้ไหมคะโอ้โหบ้านดูหรูหรากว่าบ้านเราตั้งเยอะแน่เฮ้ถ้าฉันได้บ้านอย่างเงี้ยคุณจะทำงานเป็นสุขหน้าดูก๊อกก๊อกก๊อกคุณซาร่าอยู่ไหมครับผมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดมาแล้วครับเออเข้ามาเลยค่ะฉันอยู่ข้างในบ้านงั้นไปเกรงใจนะโอ้โหนี่สามีคุณขโมยท่อน้ำหรือว่าขโมยโอ้โหเต็มไปหมดเลยฉันเป็นพนักงานซ่อมท่อนะไม่ใช่พนักงานเก็บขยะแล้วเราต้องมาเคลียร์ขยะพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะให้กันเคลียร์ขยะตรงนี้ก่อนมีเศษอ้วกเต็มไปหมดเลยเอ้ยแถมยังมีถุงขยะกองไว้ในบ้านและจากนั้นนะคะเราต้องมาจัดของสมัยดูทีวีดิละเกะละกะหมดเลยหมุน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 เอาให้มันตรงๆหน่อยประมาณนี้ค่ะแล้วดูบนโต๊ะสิมีคราบเลือดด้วยเขาน่าจะทะเลาะกันอย่างหนักหน่วงมากๆเอาล่ะถึงเวลาทำความสะอาดแบบมืออาชีพเราจะใช้ไม้กวาดถูกเอาไปแควบแควบดูสิแป๊บเดียวนะคะคราบเนี่ยหายหมดเลยยังมีข้างนอกตรงนี้อีกครับครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณได้ช่วยฉันได้เยอะเลยมีคราบขี้นกด้วยนี่คุณเปิดให้นกมาเป็นบุฟเฟ่ในบ้านคุณหรือไงเนี่ยเต็มไปหมดเลยสงสัยไม้ถูนี่จะใช้ไม่ได้เรื่องแล้วเราจะต้องเปลี่ยนไม้ถูใหม่ค่ะเอาเป็นแบบนี่เลยถูได้ปริมาณที่มากขึ้นว้าวซื้อมาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมลองถูดูหน่อยฟ้าบแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยนะเนี่ยแล้วก็ตั้งโต๊ะให้มันดีกว่าเดิมอันนี้เราจะหมุน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 ปรับโลเคชั่นให้ดีขึ้นแล้วก็เอานี่กระถางต้นไม้มาวางไว้ตรงนี้อัพเกมนี้ก็จะคล้ายๆ The Sims เลยเนาะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมาจัดการความเรียบร้อยให้กับเพื่อนบ้านค่ะเราเจอต้นเหตุแล้วค่ะว่าทำไมเขาถึงใช้น้ำไม่ได้พี่แป้นจะทำการซื้อของนะคะนั่นก็คือเครื่องท่อน้ำอเนกประสงค์นี่เลยชวบจัดการซื้อมาแล้วก็ต่อเลยท่อนี้ก็ต้องทำการหมุนเกลียวว้าบเหมือนจริงมากเหมือนเป็นช่างซ่อมจริงๆเลยนะคะจัดการหมุน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 ว้าวดูเหมือนว่าน้ำมันจะใช้ได้แล้วนะคะคุณเวอร์ไปผมจะทำให้เสร็จเลยเนี่ยครับบ้านฉันดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะจัดการส่งบ้านให้กับลูกค้าค่ะได้เงินทั้งหมด785 บาทขอบคุณมากเลยค่ะรับจดหมายลูกค้าคนต่อไปอ๋อในว่าอ้วนเนี่ยอยากจะให้ลูกไปทำความสะอาดลงลกหน่อยนะสามีของอ้วนเนี่ยไม่ชอบให้ใครย้ายของมายังไงก็ช่วยจัดให้บังเป็นระเบียบหน่อยแล้วกันโอเคจัดไปโอ้โหบ้านหลังนี้แพงกว่าหลังที่แล้วอีกแถมยังมีห้องเยอะแยะต่างหากขอเข้าไปเลยนะสวัสดีครับผมมาทำความสะอาดโรงรถนะครับ
ข้ามาเลยว่าไม่อยู่เอ้ามาอยู่แล้วใครตอบเนี่ยกลิ่นนี้ที่คุ้นเคยทุกอย่างในนี้ดูเละเทะไปหมดมีแต่กล่องและขยะค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราต้องเก็บทิ้งให้หมดเลยนะเนี่ยถุงขยะได้เก็บไว้อะไรเดี๋ยวซากศพแมวหรือไงไงมันเป็นของจริงที่อ้วกเก็บไว้นะอย่าทิ้งสิเอาจักรยานมาไว้ตรงนี้เลยนี่เอาวางดีๆค่ะครับแล้วก็อีกคันนึงฮึโอ้หนักไม่เบาเลยนะเนี่ยเอาละเรียบร้อยเราเก็บขยะหมดแล้วนะคะฮึจอุ้มถูเป็นวงกว้างอยู่แล้วซื้อทีวีไดเรกมาเนี่ยดูเห็นไหมยิ่งถูยิ่งสะอาดยิ่งสะอาดปราศจากเชื้อโรคถึงคราวที่เราจะต้องมาทำความสะอาดกระจกเหมือนพนักงานเช็ดกระจกในปั๊มเลยกระจกดูสะอาดแวววับทีวีได้เรกขอเสนอที่โกนหนวดเช็ดกระจกคล้ายๆที่โกนหนวดของจริงเอาละเรียบร้อยอุ้ยสะอาดมากๆและจากนั้นเราก็ทำการเปิดโรงรถตันตันตันนี่เทละเธอเอาขยะที่ฉันสะสมมานานเนี่ยเอาไปทิ้งไหนฉันรักของฉันนะทำไมไอ้แก่ฮะไม่สกปรกจะตายส่งงานได้476ดอลลาร์เท่านี้เนี่ยเราก็น่าจะซื้อบ้านได้แล้วค่ะโอ้โอ้ว่าแต่ปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำจังเลยหวังว่าที่ออฟฟิศนี้เนี่ยจะมีห้องน้ำนะฮึบโอ้โหนี่ใครมาขี้แตกในห้องน้ำของฉันหรือเปล่าเนี่ยเลอะเต็มกระแพงไปหมดเลยไม่เอาแล้วฉันไม่อยู่บ้านนี้อีกต่อไปบ้านของเรานะคะสามารถขายได้ 27,000 ดอลลาร์โอ้โหนี่เราซื้อมาแพงขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยเอาล่ะไปดูบ้านใหม่ดีกว่าอืมมีบ้านร้างบ้านที่ถูกเผาแล้วก็บ้านสำหรับแคมปิ้งราคาก็ไม่โดดกันมากค่ะพี่แบงค์คิดว่าถ้าเราซื้อบ้านร้างเนี่ยเอามารีโนเวทใหม่ก็น่าจะโอเคถ้าอย่างนั้นฉันซื้อบ้านเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วบ้านนี้เคละชะมัดจัดการซื้อบ้านโอ้โหดูจากสภาพในเน็ตแล้วก็น่าจะพอซ่อมแซมได้อยู่ละมั้งใหญ่แบ่งมุมเพียบเลยแต่ห้องน้ำยังดีกว่าห้องน้ำเราเพราะว่าไม่มีขี้กระจายอยู่บริเวณขอบเอาละจัดการซื้อบ้านนี้ค่ะเย้บ้านใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมมันก็ติดแค่ว่ากระจกสกปรกแค่นั้นเองสินะแล้วก็มีต้นไม้เรี่ยราดโอ้จ้างคนสวนมาถอนก็ได้ล่ะเข้าไปดีกว่าสวัสดีจ้ะโอ้บ้านใหม่แค่เปลี่ยนวอลเปเปอร์ก็น่าจะพอได้เก็บขยะก่อนทำให้บ้านนี้น่าอยู่มากขึ้นเฮ้ยใครเปิดน้ำเนี่ยนายจ้ะโอ้ยเฮ้ยอาจูสวัสดีโอ้น้ำมันมนุษย์พวกเรากำลังปาร์ตี้บุฟเฟ่ชาบูกันอยู่เลยสนใจมาร่วมวงไหมเอาละถ้าอย่างนั้นใช้ที่ดูดฝุ่นนี่ล่ะเฮ้ยไม่นะมันจะทำร้ายพวกเราโอ้ครอบครัวแฮร์รี่ไปแล้วเฮ้ยครอบครัวของรอนก็ไปด้วยนี่บอกเราจะมาทั้งแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเหรอเท่านี้ก็อย่าไปเปิดเครื่องดูดฝุ่นออกมานะอันไหนที่เราไม่ใช้ก็ทำการขายไปเลยเจ้าของเก่านี่น่าจะใช้จนพุนแล้วล่ะเก็บทุกอย่างทิ้งให้หมดห้องน้ำยังมีเศษเสี้ยวของประสบการณ์แถมซิงค์น้ำยังเครอะรุงรังขายทิ้งให้หมดเลยเราจะซื้อของใหม่ทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะเราจะซื้อซิงค์มาไว้ที่บ้านเราค่ะซิงค์เอาเก็บไว้ประมาณตรงนี้นี่ซิงค์อันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมไม่มีคราบสนิมด้วยแต่ว่าเราต้องต่อเองทั้งหมดเอาล่ะทำการต่อข้างหลังปั๊บปั๊บแล้วก็หมุนท่อด้วยฟังได้ด้วยจากนั้นเราก็จะเอาซิงค์เนี่ยเลื่อนเข้าไปติดแบบนี้ชึบติดกาวเพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาไม่งั้นล้างหน้าทีซิงค์แตกกระจายแน่นอนปึ๊บโอเคหลังจากนั้นเราเอาท่อเสียบลงไปชึบเหมือนจริงมากๆค่ะถ้าสมมุติว่าพี่แป้งร่ำเรียนจากเกมนี้แล้วเอาไปทำที่บ้านเนี่ยจะได้แบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็ติดก๊อกเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยอย่าลืมใส่ท่อข้างล่างด้วยนะใส่ท่อทั้งหมดหมุนแล้วก็เชื่อมเข้าหากันโอเคเรียบร้อยค่ะเราได้ซิงค์มาแล้วเราเหลือตังค์อยู่760นะคะพี่แป้งขอเป็นชักโครกนี่เอาแบบรองรับตูดใหญ่ๆของเราปั๊บฮ่ากำลังพอดีเลยจัดการใส่ลงไปแล้วก็ต่อข้างในปึ๊บไขน็อตให้เรียบร้อยแล้วก็ท่อนี้ดันลงมาปิดฝาเรียบร้อยเปลี่ยนพื้นหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นเนี่ยมันยังดูแตกๆลายๆยังไงก็ไม่รู้สิงั้นเอาเป็นแบบสีเหลืองทองละกัน
นี่แบบนี้เลยค่อยๆวางทีละแผ่นโอ้โหแบบนี้เลยเหรอโอเคชึบโหพอปูกระเบื้องสีทองแล้วนะคะรู้สึกถึงความรวยยังไงก็ไม่รู้สิดูดิเฮ้ยเราเหมือนรวยมากปูพื้นด้วยทองคำยังไม่หมดนะจ๊ะต้องทาสีผนังห้องด้วยสีเหลืองทองด้วยจัดการเอาแปรงมาปึ๊บดูดเข้าไปแล้วก็หูฟาบฟาบฟาบถ้าใครชอบเล่นเดอะซิมนะคะพี่แป้งแนะนำเกมนี้เลยอ่ะและอันสุดท้าย yes เสร็จสมบูรณ์สำหรับห้องน้ำของเรานะคะตกแต่งห้องน้ำแบบสไตล์ไทยๆโดยการเอาพัดลมไว้ในห้องน้ำแบบนี้เวลาขี้จะได้สบายตูดนะคะฟาร์มเปิดพัดลมระบายอากาศเงินยังเหลืออยู่นิดหน่อยวางที่อาบน้ำแบบอเนกประสงค์ปั๊บไว้ตรงนี้เอาน็อตทั้งหมดไขจึ๊บเอาละจากนั้นตั้งวางไว้เลยใส่ระบบระบายน้ำมุนต่อปึ๊บเอากระจกสำเร็จรูปมาใส่แล้วก็ไขเราต้องเอาระบบน้ำใส่เข้ามาด้วยนี่ไงระบบฝักบัวมาแล้วจ้าอย่าลืมขอนให้แน่นไม่งั้นหลุดแน่ปึ๊บเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยจ้ามาดูกันที่ห้องครัวของเราบ้างดีกว่าห้องครัวอาจจะไม่สะอาดสักเท่าไหร่นะคะแต่เราจะใส่อุปกรณ์ของเราเข้าไปก่อนอันนี้ขายทิ้งไปเลยโอ้โหมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยถ้างั้นเราซื้อเซ็ตแบบประหยัดประหยัดหน่อยละกันอันนี้200กว่าบาทค่ะมีซิงค์น้ำด้วยจัดการซื้อเลยปั๊บโอเคต่อไปก็ต้องวางตู้เย็น196เกือบหมดตังค์แล้วนะเนี่ยยังไงก็ต้องใช้อ่ะนะไม่งั้นซื้อของมามีหวังเน่าเสียแน่นอนวางไว้ตรงนี้และสุดท้ายโต๊ะกินข้าวสำหรับคนโสดโอ้แค่เนี้ยนะนี่มันโต๊ะเด็กอนุบาลชัดๆไม่เป็นไรฉันพอกินได้นะเอาเป็นว่าในวันนี้นะคะพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบเด็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะบ้านของเราอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ฉันเนี่ยจะหาเงินมาตกแต่งนายให้ได้เลย แต่ตอนนี้ก็คงต้องอยู่ไม่ไหวแล้วล่ะขอตัวออกไปข้างนอกก่อนนะเหม็นมากบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจุ๊บๆแฮมน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ